ไม่เคยได้ยินได้ยินเฮ้ยอะไรอะอะไรวะละครละมันดีละครเป็นไทยอะไรเด็กไทยยุคใหม่วาดรูปอะคุณติ๊กไม่ออกแล้วไปจังจ้าดูรักษาเมื่อกี้อะไรวะจำไม่ได้อะไม่คิดจะจำครับผมมินี่มีของขวัญด้วยเหรอครับคิดว่าน่าจะอยู่ที่บ้านนะฮะไม่ได้ทำอะไรน่าจะอยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปไหนครับกลับโรงเรียนเก่าค่ะนอนเนี่ยค่ะนอนดูเน็ตฟลิกซ์ไม่มีอะไรทำก็พักผ่อนครับเพราะเป็นวันหยุดครับตั้งใจเรียนปะค่ะเรียนหนังสือฮะเรียนหนังสือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนใช่สมัยนี้สังคมมันก็กดดันในสังคมนะคือเราเรียนหนักก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราได้มันกับไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอะไรเงี้ยที่บอกว่าเราจบไปแล้วเราบางเรื่องที่เราเรียนมาเราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็มีหน้าที่เรียนนะครับแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับครับคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของเราไปก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยงานบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เอาไว้กันถ้านอกจากตั้งใจเรียนใช่ไหมเอ่ยถ้าเกิดแบบว่าเป็นไปได้นะผมอยากให้ทดลองออกไปหางานทำครับผมพวกงานพาร์ทไทม์ก็ได้ค้นหาตัวเองว่าอนาคตแบบตัวเองชอบไหมงานเรื่องเนี้ยมันน่าจะดีเหมือนกันครับผมการหาตัวตนของเราที่แท้จริงหรือว่าการหาสิ่งที่เราชอบเพื่อแบบทำงานในอนาคตเรื่องรณรงค์พวกที่ช่วยสิ่งแวดล้อมง่ายๆอย่างเงี้ยครับแบบลดใช้ถุงพลาสติกก็เป็นสิ่งที่เด็กก็สามารถทำได้เวลาวันนึงเนี่ยควรจะทำอะไรเราจะใช้เวลาที่ทิ้งให้ทิ้งเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์มากน้อยเพียงใดสวัสดีครับลุงแค่นี้ครับสู้ๆครับทำหน้าที่ดีครับพูดก็พูดได้แหละแต่ว่าทำก็ให้หนูมีสิทธิ์มีเสียงว่าหนูก็ควรมีสิทธิ์หนูก็แบบเป็นคนไทยเหมือนกันอ่ะหนูไม่นานาคตนะคะอยากให้เด็กทุกคนเขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันไม่ใช่แบบคิดว่าเป็นเด็กแล้วก็ความคิดของเขามันไม่สำคัญให้ตั้งใจเองถูกครับผมแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบของการตั้งใจเรียนอย่างเดียวนะครับผมเราสามารถมองออกไปได้อีกนิดนึงนะครับผมไอ้ตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นเขาเป็นผู้ในเรื่องที่ดีแต่ว่าคำว่าเรียกร้องสิทธิบอกว่าไม่น่าเกี่ยวมั้งครับผมว่าเราก็โตกันแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ว่าเด็กแล้วเป็นเด็กแล้วจะไม่มีสามารถมีสิทธิจะเรียกร้องอะไรเลยก็ในอนาคตก็เป็นรุ่นของเราที่จะโตไปอยู่ครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นอะไรอาจจะถูกตีกรอบไว้เยอะเรียกว่าแบบบังคับเลยแล้วกันครับแบบว่าเราต้องทำตามอะไรผมรู้สึกอย่างนั้นผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยมันก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับเราแบบเราไม่คนแบ่งแยกใครจะมีสิทธิ์น้อยมากกว่ากันมีสิทธิ์ในเรื่องที่เราสมควรที่จะทำหรือว่าแบบว่าเราสามารถทำได้ผมก็ว่าเราก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ตรงนั้นให้คุ้มนะครับ